สวัสดีครับทุกท่านผมพ่อหนุ่มนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับการบริหารงานในหน้าที่งานวิชาการในชุดที่7เรื่องเอกสารหลักฐานสำคัญนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดแล้วก็วิดีโอได้เลยนะครับเชิญครับเอกสารหลักฐานการศึกษานะครับเอกสารหลักฐานการศึกษาเป็นเอกสารสำคัญที่บันทึกผลการเรียนข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่างๆแบ่งออกเป็น2ประเภทดังนี้นะครับ1ก็คือเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดนะครับ2เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนดนะครับสำหรับเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดนั้นนะครับเป็นเอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบังคับแบบเพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบยืนยันและรับรองผลการเรียนของผู้เรียนนะครับสถานศึกษาต้องใช้แบบพิมพ์ของกระทรวงศึกษาธิการและดำเนินการจัดทำตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับซึ่งได้แก่ระเบียนแสดงผลการเรียนที่เรียกว่าปพ.1ประกาศนียบัตรปพ.2และแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาเรียกว่าปพ.3นะครับ 1.1 นะครับระเบียนแสดงผลการเรียนนะครับปพ.1เป็นการแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของผู้เรียนตามรายวิชาผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาและผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลและออกเอกสารนี้ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษาก็คือชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับจบการศึกษาภาคบังคับก็คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จบการศึกษาขั้นพื้นฐานก็คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับและเมื่อลาออกจากสถานศึกษาในทุกกรณีนะครับ 1.2 ประกาศนียบัตรหรือว่าปพ.2 นะครับเป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผู้จบการศึกษาที่สถานศึกษาให้ไว้แก่ผู้จบการศึกษาภาคบังคับผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับ 1.3 ครับแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาปพ.3 นะครับเป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายชื่อและข้อมูลของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษาก็คือชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับผู้จบการศึกษาภาคบังคับก็คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับและผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานก็คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับคราวนี้เรามาดูข้อเสนอของระเบียนแสดงผลการเรียนหรือว่าปพ.1มีดังนี้นะครับ 1. สถานศึกษาจะต้องจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้เรียนโดยใช้แบบพิมพ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเท่านั้นนะครับ 2. สถานศึกษาจะต้องจัดทำต้นฉบับระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้เรียนทุกคนเก็บไว้ตลอดไปและระมัดระวังดูแลรักษาไม่ให้ชำรุดเสียหายหรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้เป็นอันขาดนะครับ 3. เมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษาแต่ละช่วงสถานศึกษาต้องจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนให้แก่ผู้เรียนทุกคนโดยดำเนินการจัดทำตามที่คำสั่งกำหนดนะครับ 4. กรณีผู้เรียนย้ายสถานศึกษาสถานศึกษาจะต้องจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนของนักเรียนในช่วงชั้นที่กำลังศึกษาอยู่กรอกข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้ถูกต้องสมบูรณ์ให้ผู้เรียนนำไปเป็นหลักฐานการสมัครเข้าเรียนสำหรับผู้เรียนใหม่โอนผลการเรียนและใช้เอกสารที่จัดทำให้ใหม่บันทึกผลการเรียนของผู้เรียนต่อไปส่วนต้นฉบับจากสถานศึกษาเดิมให้ถ่ายเอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบควบคู่กับเอกสารที่จัดทำขึ้นใหม่นะครับ 5. กรณีผู้เรียนรับระเบียนแสดงผลการเรียนของนักเรียนของตนไปแล้วเกิดการชำรุดเสียหายถ้าผู้เรียนต้องการเอกสารฉบับใหม่ให้สถานศึกษาออกเอกสารฉบับใหม่แก่ผู้เรียนโดยคัดลอกจากต้นฉบับเอกสารที่เก็บไว้โดยหัวหน้าสถานศึกษาและนายทะเบียนที่ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้นนะครับเป็นผู้ลงนาม 6. กรณีผู้เรียนต้องการระเบียนแสดงผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษให้ออกเอกสารตามข้อมูลเดิมของต้นฉบับเอกสารด้วยภาษาอังกฤษนะครับและ 7. กรณีต้นฉบับ
เอกสารเกิดการสูญหายให้แจ้งยกเลิกการใช้เอกสารนะครับลักษณะของระเบียนแสดงผลการเรียนหรือว่าปพ.1 นะครับมีอยู่ด้วยกัน3แบบ2ประเภท1ระเบียนแสดงผลการเรียนปพ.1โดยจำแนกเป็น3แบบคือระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 ระดับประถมศึกษาปพ.1 ปนะครับ 1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปพ.1 บ 1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปพ.1 พนะครับ 2. ทะเบียนแสดงผลการเรียนนะครับปพ.1 ทุกระดับมี2ประเภทคือ 2.1แบบพิมพ์ปกติมีลักษณะเป็นแบบพิมพ์สมบูรณ์ครบถ้วนสำหรับใช้กรอกข้อมูลด้วยการเขียนหรือว่าพิมพ์ดีด 2.2 แบบพิมพ์สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นกระดาษว่างมีข้อมูลเฉพาะชื่อเอกสารแต่ละระดับและหมายเลขควบคุมเอกสารเท่านั้นนะครับการสั่งซื้อควบคุมและการเก็บรักษาระเบียนแสดงผลการเรียนปพ.1 นะครับระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปพ.1 เป็นเอกสารหลักฐานที่โรงเรียนทุกแห่งทุกสังกัดในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องดำเนินการจัดทำให้เป็นแนวทางเดียวกันโดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อให้โรงเรียนทุกแห่งทุกสังกัดในเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบนะครับประเด็นสำคัญห้ามมองข้ามเลยนะครับก็คือสถานศึกษาต้องทำบัญชีจ่ายระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าปพ.1 ในทุกกรณีและบันทึกในสมุดหมายเหตุรายวันของสถานศึกษาทุกครั้งที่มีการออกเอกสารนะครับคราวนี้เรามาดูแผนภาพแสดงขั้นตอนการสั่งซื้อควบคุมและการจัดเก็บรักษาระเบียนแสดงผลการเรียนหรือว่าปพ.1 นะครับอันดับแรกเลยก็คือโรงเรียนทำหนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับโดยมีอยู่ด้วยกัน2กรณีก็คือกรณีที่1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อส่วนกรณีที่2โรงเรียนได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการในการจัดซื้อนะครับสำหรับกรณีที่1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อนั้นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทำหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์ถึงองค์การค้าของสกสคนะครับส่วนในกรณีที่2โรงเรียนได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทำหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์ถึงองค์การค้าของสกสคเช่นเดียวกันนะครับแต่ส่วนที่แตกต่างกันก็คือในส่วนของกรณีที่1ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อเองจะมีการระบุชื่อสกุลบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบฉันทะให้เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อทั้งนี้นะครับให้ผู้ที่ได้รับมอบฉันทะนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการไปแสดงต่อองค์การค้าของสกสคด้วยนะครับส่วนในกรณีที่2โรงเรียนได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อเองโดยระบุชื่อสกุลครูหรือบุคลากรของโรงเรียนนะครับที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อรับมอบฉันทะทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับมอบฉันทะนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการไปแสดงต่อองค์การค้าของสกสคด้วยนะครับและเมื่อได้รับแบบพิมพ์แล้วในกรณีที่1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้จัดซื้อเองนะครับผู้รับมอบฉันทะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำแบบพิมพ์นั้นนะครับลงบัญชีรับจ่ายแบบพิมพ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับส่วนในกรณีที่2ที่โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อเองผู้รับมอบฉันทะของโรงเรียนนำแบบพิมพ์ลงบัญชีรับจ่ายแบบพิมพ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับในกรณีที่1นะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งให้โรงเรียนนั้นมารับแบบพิมพ์ที่ได้สั่งซื้อไว้ส่วนในกรณีที่2ผู้รับมอบฉันทะของโรงเรียนนำแบบพิมพ์ลงบัญชีรับแบบพิมพ์ของโรงเรียนต่อไปแต่ในกรณีที่1เมื่อโรงเรียนมารับแต่ในกรณีที่1เมื่อโรงเรียนมารับแบบพิมพ์ที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้สั่งซื้อไว้เมื่อได้รับแบบพิมพ์แล้วนะครับโรงเรียนนำแบบพิมพ์นั้นนะครับลงบัญชีรับแบบพิมพ์ของโรงเรียนต่อไปนะครับการยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนในกรณีสูญหายหรือว่าเสียหายนะครับเนื่องจากระเบียนแสดงผลการเรียนปพ.1 เป็นเอกสารหลักฐานสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการจะต้องดำเนินการควบคุมดังนั้นนะครับถ้าระเบียนแสดงผลการเรียนหรือว่าปพ.1 เกิดการสูญหายหรือเสียหายจะต้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับ
และประกาศยกเลิกแบบพิมพ์ที่สูญหายหรือเสียหายพร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วยดังรายละเอียดขั้นตอนการยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนต่างๆดังต่อไปนี้นะครับกรณีที่1แบบพิมพ์เกิดการสูญหายทั้งเมื่อขณะทำการขนส่งหรือเก็บรักษาอยู่ที่โรงเรียนนะครับ1ผู้ทำให้เกิดการสูญหายได้แก่โรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานที่จัดส่งแจ้งความนะครับเอกสารสูญหายต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อลงบันทึกประจำวันเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งเอกสารหายแล้วเก็บใบแจ้งความนั้นไว้เป็นหลักฐานนะครับ2ทำรายงานแจ้งเรื่องแบบพิมพ์ปพ1ฉบับที่สูญหายพร้อมแนบสำเนาเอกสารลงบันทึกรายงานประจำวันต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัดโดยด่วนนะครับ3สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วทำรายงานเพื่อขอยกเลิกแบบพิมพ์พร้อมแนบร่างประกาศยกเลิกแบบพิมพ์ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับข้อ4ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาและลงนามในประกาศยกเลิกแบบพิมพ์เมื่อมีการลงนามเรียบร้อยแล้วให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนดำเนินการแจ้งประกาศยกเลิกถึงกระทรวงทุกกระทรวงนะครับถึงกระทรวงทุกกระทรวงนะครับและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัดไม่ให้รับพิจารณาเอกสารปพ1ที่ถูกยกเลิกต่อไปนะครับกรณีที่2เกิดการเสียหายเนื่องจากการเขียนผิดพลาดสกปรกหรือเกิดการชำรุดเสียหายด้วยเหตุอื่นใด1โรงเรียนที่ทำให้เกิดการเสียหายทำรายงานยกเลิกการพิมพ์ปพ1โดยระบุสาเหตุเลขที่และจำนวนแบบพิมพ์ที่เสียหายเสนอต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดหรือที่โรงเรียนตั้งอยู่นะครับ2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสวนนะครับหากคณะกรรมการเห็นควรประกาศยกเลิกการพิมพ์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทำรายงานขอยกเลิกแบบพิมพ์ปพ1ฉบับที่เสียหายต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพร้อมแนบประกาศยกเลิกแบบพิมพ์เพื่อให้ลงนามนะครับ3เมื่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงนามในประกาศยกเลิกแบบพิมพ์เรียบร้อยแล้วให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือว่าโรงเรียนดำเนินการแจ้งประกาศยกเลิกถึงกระทรวงทุกกระทรวงนะครับและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตเพื่อแจ้งหน่วยงานหรือว่าสถานศึกษาในสังกัดไม่ให้รับพิจารณาระเบียนแสดงผลการเรียนปพ1ที่ถูกยกเลิกต่อไปนะครับสำหรับแบบพิมพ์ที่มีความเสียหายเพียงเล็กน้อยนะครับห้ามลบหรือขูดถ้าเขียนผิดให้ขีดค่าแล้วเขียนข้อความที่ถูกต้องไว้และให้นายทะเบียนลงนามกำกับนะครับอาจไม่ต้องประกาศยกเลิกทั้งนี้นะครับขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานศึกษานะครับสาเหตุที่ออกจากโรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือว่าปพ1ปนะครับกไก่ก็คือกรณีจบการศึกษาระดับประถมศึกษาแต่ไม่ได้ออกจากสถานศึกษาให้ขีดเครื่องหมายแบบนี้นะครับขอไข่ผู้เรียนที่ออกจากสถานศึกษาในกรณีอื่นๆให้กรอกศึกษาต่อสถานศึกษาอื่นนะครับสาเหตุที่ออกจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือว่าปพ1บกไก่ก็คือกรณีผู้เรียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแต่ไม่ได้ออกจากสถานศึกษาให้ขีดเครื่องหมายแบบนี้นะครับขอไข่กรณีผู้เรียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและออกจากสถานศึกษาให้กรอกจบการศึกษาภาคบังคับนะครับขอควายผู้เรียนที่ออกจากสถานศึกษาในกรณีอื่นๆให้กรอกศึกษาต่อสถานศึกษานะครับสาเหตุที่ออกจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปพ1พกไก่กรณีผู้เรียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้กรอกจบการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับขอไข่ผู้เรียนที่ออกจากสถานศึกษาในกรณีอื่นๆให้กรอกศึกษาต่อสถานศึกษานะครับแนวปฏิบัติในการจัดทำประกาศนียบัตรหรือว่าปพ2นะครับประกาศนียบัตรปพ2เป็นเอกสารหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาที่โรงเรียนออกให้กับผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งเป็นการจบการศึกษาภาคบังคับนะครับและมัธยมศึกษาปีที่6ซึ่งเป็นการจบการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับเพื่อแสดงวุฒิการศึกษาของตนเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อสมัครเข้าทำงานหรือเพื่อการอื่นใดที่ต้องแสดงวุฒิทางการศึกษาโดยใช้แบบพิมพ์เอกสาร
ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเท่านั้นนะครับลักษณะของประกาศนียบัตรนะครับปพ.2มีอยู่ด้วยกัน2แบบได้แก่1ประกาศนียบัตรสำหรับผู้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อันที่2คือประกาศนียบัตรสำหรับผู้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับการสั่งซื้อควบคุมและการจัดเก็บรักษาประกาศนียบัตรปพ.2นะครับหลักฐานแสดงวุฒิทางการศึกษาประกาศนียบัตรปพ.2เป็นเอกสารหลักฐานที่โรงเรียนทุกแห่งทุกสังกัดในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องดำเนินการจัดทำให้เป็นแนวทางเดียวกันโดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อให้โรงเรียนทุกแห่งทุกสังกัดในเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบโดยมีขั้นตอนในการดำเนินการจำแนกเป็น2กรณีเช่นเดียวกันกับการสั่งซื้อปพ.1นะครับการออกประกาศนียบัตรปพ.2โรงเรียนจะต้องออกประกาศนียบัตรปพ.2ให้กับผู้เรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับก็คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับและผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานก็คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ทุกคนโดยใช้แบบฟอร์มที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดโรงเรียนต้องควบคุมการจัดทำการออกเอกสารและการเก็บรักษาแบบฟอร์มของเอกสารให้ปลอดภัยอย่าให้เกิดการชำรุดเสียหายสูญหายหรือมีการนำออกให้กับผู้เรียนในทางที่มิชอบนะครับกรณีที่ผู้เรียนรับเอกสารไปแล้วมีความประสงค์จะขอรับเอกสารนี้ใหม่โรงเรียนจะต้องออกใบแทนให้โดยใช้แบบฟอร์มใบแทนประกาศนียบัตรที่มีลักษณะแตกต่างจากเอกสารจริงตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดทั้งนี้ในการออกประกาศนียบัตรต้องปฏิบัติดังนี้นะครับ 1. ให้สถานศึกษาออกประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับและผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนนะครับทันทีที่สำเร็จการศึกษาตามแบบปพ.2 บ.หรือปพ.2 พ.พร้อมกำหนดวันเวลาในการรับประกาศนียบัตรนะครับ 2. ให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานศึกษาและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ลงนามในประกาศนียบัตรร่วมกันกรณีสถานศึกษาเลิกล้มกิจการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเก็บหลักฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้นไว้เป็นผู้ลงนามในใบแทนประกาศนียบัตรนะครับ 3. กรณีผู้สำเร็จการศึกษาไม่ได้รับประกาศนียบัตรตามกำหนดเวลาที่สถานศึกษากำหนดผู้สำเร็จการศึกษาต้องยื่นคำขอรับประกาศนียบัตรด้วยตนเองตามแบบคำร้องนะครับการขอใบแทนประกาศนียบัตรกรณีที่สูญหายหรือว่าเสียหายนะครับหากชำรุดหรือสูญหายให้สถานศึกษาออกใบแทนประกาศนียบัตรให้และเก็บค่าธรรมเนียมฉบับละ20บาทถ้าผู้สำเร็จการศึกษาขอรับเมื่อพ้นกำหนด10ปีนับตั้งแต่วันที่ออกประกาศนียบัตรนะครับให้เก็บค่าธรรมเนียมฉบับละ30บาทนะครับหลักฐานเอกสารประกอบคำร้องนะครับกรณีประกาศนียบัตรสูญหายให้ไปแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วนำใบแจ้งความไปประกอบคำร้องขอรับใบแทนนะครับกรณีประกาศนียบัตรชำรุดให้นำประกาศนียบัตรที่ชำรุดไปยื่นประกอบคำร้องขอรับใบแทนประกาศนียบัตรให้ใช้แบบพิมพ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดนะครับนี่คือตัวอย่างด้านหน้าของปพ.2 พ.นะครับและนี่คือตัวอย่างด้านหลังของปพ.2 พ.นะครับแนวปฏิบัติในการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษานะครับหรือปพ.3 นะครับแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาปพ.3 เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายชื่อและข้อมูลของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษาก็คือชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับผู้จบการศึกษาภาคบังคับก็คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับและผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานก็คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551นะครับเป็นเอกสารสำหรับอนุมัติผลการเรียนให้ผู้เรียนเป็นผู้สำเร็จการศึกษาเป็นเอกสารสำหรับตรวจสอบยืนยันและรับรองความสำเร็จและวุฒิการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละคนนะครับลักษณะของแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาปพ.3 นะครับ 1. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาปพ.3 จำแนกเป็น3แบบคือ 1.1 แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาปพ.3 ป.นะครับ 1.2แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปพ.3 บ.นะครับ
1.3 แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปพ3พนะครับ2แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาปพ3ทุกระดับมี2ประเภทคือ 2.1 แบบพิมพ์ปกติสำหรับใช้กรอกข้อมูลด้วยการเขียนหรือพิมพ์ดีดนะครับ 2.2 แบบพิมพ์สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์นะครับการสั่งซื้อควบคุมและการจัดเก็บรักษาแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาปพ3นะครับแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาปพ3เป็นเอกสารหลักฐานที่โรงเรียนทุกแห่งนะครับทุกสังกัดในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องดำเนินการจัดทำให้เป็นแนวทางเดียวกันโรงเรียนสามารถสั่งซื้อโดยตรงได้ที่องค์การค้าของสกสคโดยหัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อนะครับการจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาหรือว่าปพ3นะครับโรงเรียนระดับประถมศึกษาจัดทำครั้งละ2ชุดเก็บรักษาไว้ที่โรงเรียน1ชุดและส่งเก็บรักษาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดอีก1ชุดสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายนะครับให้จัดทำครั้งละ3ชุดเก็บรักษาไว้ที่โรงเรียน1ชุดและส่งเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด1ชุดและส่งเก็บรักษาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการอีก1ชุดถ้าเกิดข้อความที่ไม่ตรงกันในแต่ละฉบับให้ยึดฉบับที่จัดเก็บในระดับที่สูงสุดนะครับภายในเวลา30วันนับจากวันที่อนุมัติการจบการศึกษาโดยจะต้องเก็บรักษาแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาปพ3ให้ปลอดภัยตลอดไปอย่าให้ชำรุดเสียหายหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้หมายเหตุนะครับกรณีโรงเรียนจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาปพ3สำหรับผู้เรียนจบไม่พร้อมรุ่นไม่ว่ากรณีใดก็ตามในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายโรงเรียนต้องจัดทำรายงานเป็น3ชุดเก็บรักษาไว้ที่โรงเรียน1ชุดส่งเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดอีก1ชุดและส่งเก็บรักษาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการอีก1ชุดเช่นเดียวกันนะครับต่อไปนะครับ 2. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนดเป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนาการผลการเรียนรู้และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผู้เรียนเช่นแบบรายงานประจำตัวนักเรียนแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชาระเบียนสะสมใบรับรองผลการเรียนและเอกสารอื่นๆตามวัตถุประสงค์ของการนำเอกสารนั้นไปใช้นะครับ 1. แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชาเรียกว่าปพ5เดิมนะครับเป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สอนใช้บันทึกข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียนตามแผนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนนะครับและใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาตัดสินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเอกสารนี้นะครับควรจัดทำเพื่อบันทึกข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายห้องเอกสารบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชานำไปใช้ประโยชน์ดังนี้นะครับ 1.1 ใช้เป็นเอกสารเพื่อการดำเนินการของผู้สอนแต่ละคนในการวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียนแต่ละรายวิชารายห้องนะครับ1.2 ใช้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบรายงานและรับรองข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการวัดประเมินผลการเรียนนะครับ 1.3 เป็นเอกสารที่ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ในการอนุมัติผลการเรียนประจำภาคเรียนหรือปีการศึกษานะครับ 2. แบบรายงานประจำตัวนักเรียนเป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆของผู้เรียนแต่ละคนตามเกณฑ์การตัดสินการผ่านระดับชั้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับรวมทั้งข้อมูลด้านอื่นๆของผู้เรียนทั้งที่บ้านและโรงเรียนเป็นเอกสารรายบุคคลนะครับสำหรับสื่อสารให้ผู้ปกครองของผู้เรียนแต่ละคนได้รับทราบผลการเรียนและพัฒนาการด้านต่างๆของผู้เรียนและร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องนะครับข้อกำหนดของแบบรายงานประจำตัวนักเรียนนะครับมีดังนี้ 1. เป็นเอกสารแสดงวุฒิทิศทางการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล 2. เป็นเอกสารที่ออกให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาโดยสมบูรณ์ดังนี้ผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ9ปีชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับ 3. กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้กำหนดรูปแบบเอกสารใบแทนเอกสารและใบแปลเอกสารเพื่อให้สถานศึกษา
นำไปใช้ออกให้แก่ผู้เรียนที่จบการศึกษาโดยสถานศึกษาเป็นผู้ควบคุมการจัดทำการเก็บรักษาและการออกเอกสารทั้งการออกใบแทนเองนะครับ 4. กรณีผู้เรียนรับเอกสารไปแล้วถ้าผู้เรียนมีความประสงค์ขอรับเอกสารนี้ใหม่สถานศึกษาจะต้องออกเป็นใบแทนให้โดยใบแทนจะต้องมีลักษณะแตกต่างจากเอกสารจริงตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดนะครับ 5. สถานศึกษาจะต้องเก็บรักษาและควบคุมแบบการพิมพ์ของเอกสารให้ปลอดภัยอย่าให้ชำรุดสูญหายหรือมีผู้นำไปใช้ในการมิชอบเป็นอันขาดนะครับ 3. ใบรับรองผลการเรียนหรือที่เรียกว่าปพ.7เดิมนะครับเป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อรับรองสถานภาพความเป็นผู้เรียนในสถานศึกษากำลังศึกษาอยู่หรือรับรองผลการเรียนหรือวุฒิของผู้เรียนเป็นการชั่วคราวตามที่ผู้เรียนร้องขอทั้งกรณีที่ผู้เรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนหรือจบการศึกษาไปแล้วแต่กำลังรอรับหลักฐานการศึกษาระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างนี้เป็นต้นนะครับใบรับรองผลการเรียนมีอายุใช้งานได้ชั่วคราวโดยปกติประมาณ30วันใบรับรองผลการเรียนมีช่วงเวลารับรอง120วันซึ่งผู้เรียนสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้เรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อสมัครเข้าทำงานหรือเมื่อมีกรณีอื่นใดที่ผู้เรียนแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิความรู้หรือสถานภาพการเป็นผู้เรียนของตนนะครับ 4. ระเบียนสะสมหรือว่าปพ.8เดิมนะครับเป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่างๆเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่องนะครับตลอดช่วงระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีระเบียนสะสมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของผู้เรียนการพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพการปรับปรุงของผู้เรียนและผลการเรียนตลอดจนรายงานกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนระหว่างสถานศึกษากับบ้านและใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เรียนตามความเหมาะสมนะครับอันที่5สุดท้ายนะครับการจัดทำสมุดบันทึกผลการเรียนรู้หรือว่าปพ.9เดิมนะครับสถานศึกษาครับต้องจัดทำสมุดบันทึกผลการเรียนรู้ปพ.9โดยสถานศึกษาดำเนินการออกแบบและจัดทำแบบพิมพ์ของเอกสารเองควรออกแบบให้มีความสวยงามสะดวกในการใช้และมีความคงทนถาวรไม่ฉีกขาดหรือชำรุดเสียหายง่ายเพื่อให้นักเรียนเก็บรักษาไว้ตลอดไปสำหรับเป็นหลักฐานแสดงโครงสร้างหลักสูตรรายละเอียดของรายวิชาต่างๆและผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเองซึ่งผู้เรียนเองอาจจะต้องนำไปแสดงเป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาต่อสมัครงานหรือเพื่อการอื่นใดที่ผู้เรียนจะต้องแสดงรายละเอียดของผลการเรียนตามหลักสูตรที่ได้ศึกษามาเนื่องจากหลักสูตรของแต่ละสถานศึกษานั้นไม่เหมือนกันนะครับครับก็จบแล้วครับสำหรับงานวิชาการในชุดที่7เรื่องเอกสารหลักฐานสำคัญนะครับก็ขอบคุณนะครับที่กดไลค์กดแชร์และติดตามกันแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ